เจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าอย่างเดียวเจ็บหัวเข่าไอเยอะๆไอเยอะๆแล้วยังเจ็บเท้าอยู่เท้าเจ็บเท้าอยู่กระตุกกระตุกอีกนิดหน่อยมันขาดเสลงขาไม่ออกอะอาจารย์มันอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่ตรงคอเนี่ยไม่เอาเสียวเสียวมันด้วยจะขูดออกให้หนูก็ว่าอย่างนั้นอะเอาสว่านมาเจาะได้ไหมต้องคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องให้อาจารย์ทำอะไรสักอย่างเอาทั้งหมดมาทั้งหมดไหมต้องให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งหัวเข่าโอเคนั่งให้สบายดูต้องอะไรมากมายหัวเข่าต้องการที่เข่าหายเจ็บหายปวดดูสิสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมสบายสบายงอแงงอแงเพราะมันแก่นะงอแงตอนหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวใช้ชีวิตโลดโผนกันไปหรือเปล่าใช้มันเหลือเกินก็เดินยังก็อะไรไม่รู้แล้วใช้ชีวิตโลดโผนกันไปหรือเปล่านะเออก็เดินเช้าหยัดค่ำใช้มันมาเยอะเหลือเกินแต่ตีห้ายันสิบเอ็ดโมงเห็นไหมใช้มันเยอะเหลือเกินเนาะใช้มันซะจนเรียกว่าเอาถึงตรงนี้ก็มาแก้ไขปรับปรุงใช่ได้เสร็จแล้วเท่านั้นเพราะมันแค่สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจใช่ค่ะมาเอ๊ะนี่ข้างซ้ายนี่เหลือน่าดูเลยแทบจะเนาะแล้วชาวบ้านมันคล่องตัวหน่อยเนาะค่ะมันจะโก่งก็คงโก่งดัดกลับคืนมาไม่ได้เสียศูนย์ไปแล้วเนาะใช่ค่ะข้างซ้ายโก่งจ้าอืมนี่สุดยอดยอดนะยอดนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ใช่มันเห็นผลทันทีพลังงานบริสุทธิ์มันจะขนาดนี้นะครับครับหายละสุดขั้วเลยโยมสุดยอดยอดโอ้มันปลดปล่อยเลยเนาะจ้าไม่ต้องให้มันงอแงแล้วเออนี่สมราคาคอยไหมสมค่ะ คอยลูกค้ากลับก็ต้องใช้โยกลับเชื้อใช่คอยตั้งนานได้แค่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าต้องสมัครยูทูบสมัครเฟซสมัครเฟซนะจ้าคนแก่ก็ไม่รู้จะไม่บอกลูกจะบอกลูกไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ค่ะเอานำบัตรไปมีค่ะสมัครผ่านเฟซให้แม่บ้างนะค่ะคือต้องพัฒนาไปนะครับค่ะค่ะแต่คนมันจะต้องเป็นเฟซหมดเลยต่อไปจะผ่านเฟซหมดแหละต้องเฟซหมดเลยไปเห็นหน้าอาจารย์ได้ยังไงเห็นแต่ใน YouTube มันต้องเห็นเจอตัวจริงอย่างนี้สิใช่นัดกันอย่างนี้ฮะจริงใช่ก็ต้องรู้กันมาทั้งหมดใช่ก็เรียกว่าพัฒนาไปบ้านโลกของเรา 4.0 ครับใช่ 4.0 คือยุค IT ต้องใช้ดีรัฐบาลใหม่นี้ต้องใช้ 4.0 ใช้พวก ITต้องใช้ไอทีควบคุมพฤติกรรมของคนนะงั้นเอาไม่อยู่ไอทีมันถึงทั่วถึงแล้วมันก็จะไม่มีการคดโคกันตรงไปตรงมามันตรวจเช็คได้หมดต่อไปเดี๋ยวคุยกันผ่านจอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับคนต้องเสนออะไรมาเนี่ยต้องผ่านจอหมดจะดิ้นไม่ได้จะกระซิบไปไม่ได้โอเคไหมใต้โต๊ะใต้เตียงไม่ได้
ื่อเข้าใจไหมครับท่านรู้แต่ผมไม่รู้ไอ้เรื่องพวกนี้พยายามให้รู้สิครับมันต้องเรียนรู้ด้วยกันแหละต้องเรียนรู้โอเคไหมเดี๋ยวให้ล้าหลังนะให้ลูกเขาสอนหลานเขาสอนให้แล้วขอใช้มันเป็นนะคือมือสื่อสารเอาแค่ใช้มันเป็นจ้าให้ทันให้ทันความต้องการของเราจะไปกดปื๊ดปาดเหมือนคนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกนะมันมีข้อจำกัดอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเห็นไหมมันเคยเป็นไหมอยากจะหายจังเลยอยากจะหายใช่มันเคยเป็นแล้วมันหายมันก็จะไม่เป็นอีกแล้วใช่ไหมก็คิดไปคิดมามันก็ได้ตรงนี่คือความเข้าใจใช่ไหมครับก็ไอ้ที่มันเคยเป็นมาก่อนบัดนี้มันเป็นรองเท้าคู่เก่าไปแล้วโยนทิ้งไปแล้วจากรองเท้าคู่ใหม่กลับบ้านเลยไหมต้องคิดคู่ใหม่นะโอเคไหมโอเคเอาให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้หัวเข่าให้80ค่ะโอเคค่ะที่ที่เสลกนะคะตัวเสลกดูสินะน่าจะเท่านั้นเนาะจะให้ดีกว่านี้สว่านมันด้วยคราวหน้าเนาะจะเจาะให้ดูเจาะไปเลยใกล้ๆครับป๊อกไก่แอมสิครับรู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ผมก็รู้นี่ไอ้แค่นี้ผมก็รู้แล้วผมจะแก้ยังไงให้โอเคโล่งไหมพอเห็นไหมมันจะสั่นแหละสั่นขาไม่ออกเสียงคาอยู่เนี่ยยังคาอยู่เดี๋ยวนะฟังให้ดีนะถ้าทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าซักชั่นก็แปลว่าดูดต้องดูดมันจะมีเครื่องดูดที่เขาเจาะไปกี้กี้นั่นแหละครับดูดเสลดนะไปขอใช้เครื่องมือเขาดูดเสลดได้สิเถอะครับเข้าไปในห้องไปก็จุดแป๊บเลยกระลอกออกเลยนั่นแล้วพอขาดเสลดไม่เอามันจะหายใจไม่ค่อยได้อะแบบแล้วต้องอ้าปากหายใจใช่ใช่พออ้าปากหายใจพอหายใจสุดๆแล้วมันหายใจสุดไม่ได้มันทุกทีเราต้องหายใจลึกๆยาวๆมันหายใจไม่ได้เอาละจบตรงนี้ผมแนะนำแล้วนะว่านะถ้าไม่ไหวก็ต้องไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอะไรจะนะซักชั่นเรียกว่าซักชั่นสเตรทออกจากคอค่ะค่ะนั่นแค่นั้นจบเนาะค่ะเอาละค่ะทั้งหมด 80% จำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเบอร์02 331 3911จบข่าวครับนี่มาใช้ได้เลยต้องตากระตุกตรงนี้นี่นะฮะบางทีมันแบบก็ยังว่านิดหน่อยผมว่ามันดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะค่ะครับก็ให้อาจารย์ซ้ำให้ดีขึ้นเยอะนะคนจันทร์คนตราดเนี่ยหายเลยนะครับใช่หายไอ้พวกตากระตุกปากเบี้ยวเนี่ยหายครับแต่ใช้เวลาเขาหน่อยเนอะค่ะพลังนี่มันแปลกมากมันมาถึงยุคนะครับมันถึงยุควิทยาศาสตร์มันสุดขั้วทุกเรื่องตั้งแต่ประสูติธรรมชาตินี่เองครับนะครับโอเคจบข่าวครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะถ้าอย่างทางไลน์นี้แล้วโทรมาตอนไหนอาจารย์โทรช่วงไหนที่สะดวกทางไลน์เหรอเฟซบุ๊กอย่างเนี้ยว่ารักษาทางเฟซบุ๊กนั่นถามให้หมอเมื่อกี้ได้ครับปวดหลังแค่คอที่ซ้ายครับผมทำไม